คนใดถ้าเป็นเพศชาติมาเกิดเป็นลูกทาสก็ถูกตายเลยจ้ะแม่นดีที่สมัยราชการที่ห้านะเปิ้นได้เลิกไปก็ทำให้เราได้อยู่ดีมีสุขพ้นจากความเป็นทาสเนาะแม่เนาะน่ะมันจะรู้นะเนาะประเทศไทยมีบุญแต่แม่แม่อยู่ที่ไหนบดีต่อประเทศไทยบุญมาเกิดประเทศไทยนี่เป็นบุญแม่ได้กินได้ตานได้ทำบุญเฮาๆกับบ่อดบ่ยากนะพื้นแผ่นดินสมบูรณ์คนเจ๊กอะคนจีนเพิ่นบอกว่าประเทศไทยสมบูรณ์หลานก็ถามว่าสมบูรณ์ขนาดไหนตาก็เอาตะเกียบเสียบลงเงินถ้วยเข้าก็บอกว่าขนาดตะเกียบเสียบลงดินมันยังงอกเลย สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุนะแม่จันเรือนใสเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเวลาแหละประมาณ20 นาที25 นาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะก็ท่านผู้ฟังอันเวลาพอที่จะมีเหลือนะวันนี้เปิดโอกาสท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาชดเชยในวันอังคารที่แล้วนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเจริญพรจากว่าจากเจ้าพ่อเจ้าสาธุโยมแม่โทรมาจากตั้งใดมาจากตัวโทรหาบัตรติดเลยเจ้าอ๋อสาธุวันนี้ติดแล้วอ๋อสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่ยังจะเตือนดีเจ้ายังจะเตือนดีเจ้าโอ้อานุโมทนาจื่นใจจะพาอยู่ไม่วางในแก่ให้จะพาได้ในใจนี้ด้วยเอาเมืองลี้หลับปูนนะแม่เนาะแม่จันทราอีเนาะแม่จันทราอีเนาะแม่ก็บอกไปแค่เพียงเท่านั้นมาตามต้นก็เนี้ยเจอความเย็นติดเลยสาธุติดตามแล้วฟังกันต่อไปเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรนะแม่จันทราเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาบอกว่าโอ้โทรครั้งนี้ครั้งแรกติดเลยนะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองลี้เนาะที่ติดตามแล้วฟังกันเวลาเหลือแฮมประมาณสัก26 นาทีท่านผู้ฟังได้แฮมเป็น3-4 สายเนาะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ระหว่างเอื้อนเชิญชวน17 สิงหาท่านจะร่วมทำบุญอันไหนก็มาร่วมทำบุญกันเนาะได้มาปะมาพบกันพอดีมีสายก็มาดันสายหนึ่งเดี๋ยวหาสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรท่านสาวอ๋อสาธุคนโยมแนะนำตัวน้อยแม่ชื่อน้าใจยะคำบ้านสีมดเก้าเจ้าอ๋อสาธุในเวียงลำปางเนาะอ๋อสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่ม่วนใจเจ้าอ๋อฟังแล้วม่วนใจเนาะแม่เนาะม่วนใจเจ้าชวนหมู่มาฟังกันนั่งนักเนอะโยมแม่เนอะโอ้กำลังใจได้เลยลูกเนอะได้กำลังใจจะนักการโนมทนาสาธุโยมแม่จากบ้านสีหมดเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาฮือกำลังใจบอกว่าฟังแล้วม่วนใจดีต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เตยก็เชื่อว่าพี่น้องลำปางก็คงจะรับฟังกันหลายคนนะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นพลังเงียบเนอะต้องเป็นพลังเสียงโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระเจ้าพระจารย์สาธุโยมแม่แน่นอนพระจารย์ลีจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องโยมแม่ตังเมืองลีสัญญาณวันนี้ไม่บอกให้ชัดจ้าอ๋อบอกค่อยชัดเจนเนาะน่ะแต่กับปอฟังได้อยู่เนาะต้องได้อยู่โอ้ต้องเนี่ยต้องทุกวันโอ้ต้องอนุโมทนาบุญที่ใจความเพียรฟังนะสาธุกำลังใจเนอะสาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากเมืองลี้โ
โทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันนะบอกว่าบอกค่อยชัดเจนสัญญาณวันนี้แต่ว่าตั้งใจฟังเอานะมาปฏิบัติมาต่อกันเอาต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังนะที่ติดตามรับฟังรายการพิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมไปกันเนอะที่วันนี้สัญญาณบอกค่อยชัดเจนก็ได้พอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยบ้านจะถูกตำบลตรงขาแอมเพิ่มเมืองลำปางเจ้าสาธุที่จริงจำเสียงได้แต่ใครให้แนะนำตัวเจ้าสัญญาณฟังคุณยาวาดเด้อสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่ฝนที่เข้ามาตึงฟ้าตึงฝนเนาะแม่เนาะเจ้ากำลังใจเด้อสาธุได้กำลังใจจนักอนุโมทนาบุญเด้อสาธุเจริญพรแม่น้อยบรรพทุกโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันบอกว่าฝนมาซิซิเนาะสถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงมรสุมท่านผู้ฟังมันกลับเป็นช่วงฝนในช่วงที่แล้วเนี่ยขึ้นป่าฟ้าฝนมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฝนเป็นลมนักป่วยปีนี้ในการปลูกพืชพักเนี่ยก่อคงผลดีที่พักทรงสดาบรรณมาธิวัตรตะวานี่เอาบัตรแต่งออกไปขายตามพื้นที่ต่างๆก็ได้หลายอยู่นะพอดีมีสายเข้ามาจำสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไอ้ตาพระจันทร์แก้วมาทางอยู่เนอ๋อสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเดี๋ยวจะเตรียมเนื้อแต่ก็เนี่ยตัดบ้างตัดเป็นบ้างของเจ้าอ๋อบ้านเป็นได้พักอากาศเป็นได้พ่องโอ้พายุขนาดมากเลยเจ้าแต่คืนเนาะอ๋อแต่ตะกี้ส่งมาอืมบัดเดียวนี่ยังแล้วเนาะบัดเดียวนี่หายละยังละมาตั้งไม่เหมาะแล้วกับเรือนี่ลมมาบึ้งๆละสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะเจ้าได้กำลังใจแม่ได้กำลังใจจนักอนุโมทนาสาธุสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากอำเภอวังเหนือโทรเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าตะคืนนี้นะที่อำเภอวังเหนือนั่นพายุเข้าขนาดนักตึงฝนตึงลมนะฮะก็ช่วงมรสุมท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันโดยเฉพาะเรื่องของลมที่ไหนตั้งใดที่มันบะแน่นบะนาก็ต้องให้มันแน่นนะนะฮะพอดีมีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวห้าสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรวิชาห้าพันครับสาธุมาแล้วยมป้อนะวันนี้ติดอยากติดอยากเปิ้ลโทรกันหลายยมต้องขออภัยตัวนะแต่ดีกว่าอังคารที่แล้วอังคารที่แล้วนี่แม่นแม่นแต่ตอนนี้คุ้นเคยกับโทรศัพท์ละแต่แล้วบ่ได้คุ้นเคยกับมันหรอกสัญญาณชัดเจนนี่เนาะป้อน้อครับลำปางตอนนี้ลมกำลังมาป้อฝนก็มาสวยๆอยู่เนาะนะแต่ว่าเดี๋ยวสักกรรมก็คงนักขึ้นนะฮะสาธุอนุโมทนากับป้อวินเนอร์ทั้งหมายเลขนะหมายเลขจะออกต้นไหมสักต้นน่ะอ๋อได้เดี๋ยวฟังทางวิทยุนะป้อเนอะครับสาธุนะป้อวินที่เชียงรายต้องอนุโมทนาบุญโดยเพิ่นบอกว่าหมายเลขบัญชีธนาคารนะหมายเลขอะไรนะเพราะว่าป้อวินเพิ่นจะมาร่วมบุญนะฮะเอาต้นไม้สักต้นก็หมายเลขบัญชีนะป้อเนอะ5360755318นะ5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะหมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็ท่านไหนที่จะเอาโรงทานเอามาออกเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านนะที่มาร่วมบุญกันเนี่ยนะก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวมาเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยมาอู้เอ่ยบอกกล่าวกันก่อนว่าจะเอามาเลี้ยงวันไหนอย่างไรเอามาเลี้ยงวันที่17นี่นะมาเอาอันนั้นมาเอาอันนี้มา
ก็โทรมาแจ้งกันสักกันเพราะว่าจะได้ฮู้แล้วก็จะได้กันตี้ไว้ฮู้กับญาติโยมนะเดี๋ยวถ้าคนมานักคนมาหลายก็จะบ่ได้ตี้ได้ตามจะลำบากกันนะฮะการนั้นโครงการนะแต่ว่าทางวัดเนี่ยก็จะเตรียมอติไก่เพิ่นบ่ได้กินข้าวก็เลี้ยงไปเลยนะให้โยมได้กินเมื่อตอนก็แฮมมื้อนึงก็เลี้ยงไปเลยนี่นะก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเพราะว่าครบรอบ1ทศวรรษ10ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูแลคนพัฒนาคนใส่ใจกับคนเดียววันที่25เดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะในตำบลซบปาดซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่8หมู่บ้านหมู่บ้านละ10คนกับ80คนก็จะได้มาเรียนเรื่องของการจักการสารเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องสุขภาพเรื่องกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแล้วก็ฝึกอาชีพทำนั้นทำนี้ทำโน้นให้เป็นผู้ที่สูงอายุยังมีคุณค่านะเป็นคนชรายังมีความสุขนะมาได้เท่าอยู่บ้านมาดอกมาได้นะฮะแต่มานี่แล้วเนี่ยชีวิตก็จะได้มีคุณค่าและมีความหมายนักขึ้นเวลาพอที่จะเหลืออยู่ประมาณสัก7นาทีท่านผู้ฟังได้หันไลน์สายที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึกกำเห็นกันในรายการธรรมาภิวัตน์วันนี้ทบทวนเรื่องของวันวิสาขบูชาเออครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อยู่เนี่ยเมื่อได้เข้าใจลึกซึ้งถึงการประสูติการตรัสรู้แล้วก็การปรินิพพานที่จริงจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาก็เริ่มจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้เห็นถึงความทุกข์ความยากความลำบากของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการแก่ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไม่ว่าจะเป็นการตายครั้งไปประพาสพระนครในแอวเมืองกับชนะนายชนะอามาตย์ก็ได้หันแล้วก็ถามนายชนะว่าเขาต้องเป็นยังอีก่อนเขาต้องแก่ก่อนเขาต้องเจ็บยังอีก่อนเขาต้องตายยังอีก่อนชนะก็บอกว่าเป็นยังอีหมดก็เลยเห็นสมณะนักบวชก็เลยมองว่าการบวชนั้นเป็นการปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดความปนตุกนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ่อเจริญพรจากสาวเจ้าสาวเจริญพรยมแม่โทรมาจากตังใดหนองสาวเจ้าบ้านหนองผ้าขาวสัญญาณชัดเจนดีน้อจ้าปัญหาบอกพ่อพักอย่างนี้ก็เจ้าอ๋อมีปัญหาน้อยนึงเนาะเตาะขาดหายเนาะฟังได้เจ้าอ๋อสาธุติดต้องอนุโมทนาบุญที่ตั้งใจรับฟังเน้อแม่เน้อนะสาธุต้องประจานกันมาล่ำได้โทรโทรมาโทรมาให้เป็นพลังเสียงได้จื่นใจกันพ่อได้โทรเจ๊เซ็กไว้แต่ว่าท่านไก่เพิ่งมาว่างเนาะนั่นละเป็นโทรกันนักกันหลายแต่ว่าตอนนี้พอที่จะมีเวลาโทรเข้ามาได้เลยเนาะอนุโมทนาบุญกับแม่เน้อกำลังใจนะเจ้าได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนานะโยมแม่จากบ้านหนองผ้าขาวนะเวลาเหลือหันประมาณสัก6นาทีนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าทำไม่ใส่เจ้าทั้งใจสั่งเจ้าสุยมแม่แน่น้อยยมแม่โทรมาจากเมียงป่าพ่อบ้านท่านสามเจ้าเออสาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อเจ้าตอนนี้ชัดเจนดีแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเน้อแม่เน้อฟังตลอดเน้อฟังแล้วจื่นใจแต่อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะตอนนี้คลื่นดีแล้วนะฮะสัญญาณดีละแต่เจ้านี่มีปัญหานะฮะในเรื่องคลื่นในเรื่องของสัญญาณเสียงนะวันนี้ก็เป็นที่อันใจได้แล้วนะฮะก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะโทรเข้ามาร่วมบูรณ์บริการโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศกับเห็นกันที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้ข้องเจริญพรเจริญพร
จริญพรอันยมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งนอเจริญพรเจริญพรขออนุญาตตัดสายนี้เนาะต้องขออภัยกับยมแม่เนาะโทรเข้ามาใหม่เนาะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงก็กึดก็เหมือนกันเวลาที่เหลืออยู่ท่านผู้ฟังสัก5นาที6นาทีนะฮะได้หลายอยู่นะฮะก็ทบทวนเรื่องของวันวิสาขบูชาก็ปาท่านผู้ฟังคืนสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้านะใกล้พระพุทธเจ้านักขึ้นนะเราจะได้ศึกษาธรรมะชัดเจนได้กำลังใจจัดนัดอนุโมทนาสาธุเจริญพรนะโยมแม่นะแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองท่านผู้ฟังที่อยู่ลำปางเนาะอยู่ใกล้กันนี่ก็ถึงเวลาวันงานวันที่17สิงหาก็นำเอาหงตาลนะมาเลี้ยงเนาะท่านผู้ฟังเนาะก่อนในโอกาสที่ผ่านๆมาเนี่ยญาติโยมมาทำบุญก็บ่ได้ตักได้ตายกันแต่เป็นดีเป็นว่าต้องขออภัยตัวแต่ครั้งนี้ก็จะต้องตักต้องตายต้องปะกันนักขึ้นหลังนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรเจริญพรฮัลโหลเจริญพรเจริญพรสายนี้ต้องขออภัยตัดสายไปก่อนโทรแล้วก็มาบัดดี้อู้นะฮะนะพอดีมีสายก็มาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวห้ามสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโยมแม่งานโยมแม่แนะนำตัวน้อยยอมแม่ฟังตังวิทย์ฟังตังโทรศัพท์แล้วก็รีวิทยุน้อยหนึ่งเนาะฟังตังโทรศัพท์แล้วก็รีวิทยุน้อยหนึ่งเนาะเจริญพรเจริญพรเจริญพรสัญญาณลุดไปนะฮะได้เห็นสักสายหนึ่งท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันเดี๋ยวเฮากับปะกันแหมกำหนึ่งในวันอังคารหน้านะฮะก็ได้มาอู้มาเอ่ยกันนำเอาสาระสำคัญแต่ว่าตอนเนี้ยกำลังกึดในใจว่าจะแย่อย่างใดให้กับพระผู้สูงอายุได้รับการดูแลตอนเนี้ยพระผู้สูงอายุก็ได้รับการทอดทิ้งนักนะเป็นเรื่องเป็นกำกึดที่จะต้องเอามาอู้กันพอดีมีสายก็มาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากกังไดโทรมาจากรับแฟนหลับปูนเจ้าโอ้บ้านหลับปูนน้อแม่น้อสัญญาณชัดเจนน้อแม่น้อเจริญพรสาธุเนอะยมแม่เนอะนะพอดีบอกค่อยชัดเจนนะฮะอาจจะฟังทางวิทยุโดยเสียงมันสะท้อนเข้ามาตอนนี้เอาละท่านผู้ฟังหมดเวลารับสายแล้วนะฮะตอนนี้หมดเวลาของรายการธรรมาภิวัตละเดี๋ยวเรามาปะกันใหม่ในวันอังคารหน้าเนาะตีสี่เกิ้งไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าวันนี้อาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจและก็ครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีทุกรูปนะต้องอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ติดตามรับฟังอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็ทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันแล้วก็ขออภัยกับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาแล้วสายบทิศโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายมีจับหลายสายต้องขออภัยด้วยวันอังคารหน้าปะกันใหม่สัพพุทธานุภาเวทะเวเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้า